ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมกับเกมแมทริเซิร์ตออนไลน์วันนี้ครับถึงคิวสักทีนะที่ผมจะมาเทสอาร์คแมนปรับใหม่เมื่อเราเร็วเนี้ยนะมีการปรับเรื่องของขยะเรื่องของราคาขยะอาร์คแมนกับฮิตเทียนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสที่อาร์คแมนก่อนนะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปจะเป็นของฮิตเทียแต่ก็มันปรับราคาขยะเนาะเดี๋ยวผมเปิดดูครับราคาของขยะอาร์คแมนเนี่ยจะขึ้นไปเป็น3,120นะครับจากเดิมเนี่ยที่ 7,500 ป่ะประมาณนั้นนะครับประมาณ 7,500 เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาลองดูนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดเป็นดรอป1นะครับเปิดดรอป1แล้วก็ตัวของอาร์กิสนะด้วยความที่อาร์กิสของอาร์คแมนกับพิเทียเนี่ยมันใช้น้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทสกันดูนะครับส่วนลูปที่ผมจะฟาร์มนะคือนี่ผมจะฟาร์มหลูประจำผมคิดถึงจังเลยไม่ได้มานานมากแล้วโอเคปะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับส่วนเซตติ้งนะครับก็จะเป็นปกติเลยแหละเพราะว่าด้วยความที่เกียร์มันสูงแล้วเนาะตัวบัฟเนี่ยยาผมจะกินแค่ยายักษ์นะจะกินแค่ยายักษ์คอนตีคนนะครับคอนโตตีเยี่ยมนะครับโอเคผมจะตั้งต้นที่ตรง NPC ขายของนะครับตั้งต้นตรงนี้เลยแล้วก็เราจะวิ่งย้อนไปข้างบนครับเราจะไปห้องฝั่งตรงข้ามกับ NPC ที่อยู่ด้านบนนี่เข้าไปข้างในฮะเข้าห้องซ้ายครับอันนี้คือห้องประจำผมเลยนะครับโดยเดี๋ยววันนี้ผมจะฟาร์ม1ชั่วโมงเนาะก็เดี๋ยวเรากดบัฟกันเลยดีกว่าบัฟกดบัฟปรับเต็มด้วยเอาแบบเต็มสูบแกะกดบัฟได้เปลี่ยนค่าประสบการณ์นะครับ60นาทีเริ่มเลยแล้วกันปะโดยรูปที่ผมจะฟาร์มก็จะเป็นรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูก่อนรอบหนึ่งแล้วกันนะก็ออกมาแล้วก็จะดึงมอนจากตรงกลางนะครับเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งเลยเข้ามาในห้องนะครับเรียกคอนโอ้นมาอักมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นมือใหม่มานะครับอาจจะไม่ต้องวิ่งเข้ามาห้องนี้นะฮะจะวิ่งฟาร์มแค่ห้องเมื่อกี้ห้องเดียวน่าจะพอนะครับมือใหม่ในที่นี้ก็ขอแบบเกียร์แบบเกียร์ซีซั่นนะฟูวีทูบาร่าเงี้ยผมว่าน่าจะสบายอ่ะลืมจะได้ครับเปิดดรอปสิลืมเปิดดรอปโอเคเปิดดรอปแล้วครับแล้วก็เปิดอาคิดด้วยเดี๋ยวห้องนี้เราก็จะวนนะครับเอาเท่าที่วนไหวนะเราจะไม่วนทั้งห้องหรอกแต่ว่าเราจะเลือกวนพอห้องจะไม่ได้ตีทั้งห้องนะครับโอเคพอจบ1ห้องวิ่งออกมาข้างนอกครับจะลืมลากบอล2ตัวนี้มาด้วยนะครับจะเป็นสปอร์ตสุดท้ายนะครับของมอนเตอร์ลูกนี้นะอันนี้ก็จะกลับไปที่ลูกเดิมก็คือเราจะเริ่มลงทุนโอเคไป
1 hour later โอเคน้ำหนักเกินพอดีเลยโอ้โอเคครับตอนนี้คือน้ำหนักเกินแบบเป๊ะเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับอ่ะโอเคครับและนี่คือทั้งหมดที่ผมได้มาใน1ชั่วโมงนะก็จะมีที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะหนักๆก็จะเป็นอันนี้นะครับตัวของชิ้นส่วนดำนะครับเพราะนั้นผมจะลบออก135นะครับก็จะเหลือ600ท้วนนะครับตีถ้า600Mท้วนนะส่วนใบดิสเนี่ยถ้าเกิดเอาไปรวมกันแล้วไปตีมันก็จะเพิ่มราคาได้อีกนิดนึงนะครับอาจจะได้อีกประมาณผมว่าก็ได้เยอะอยู่ครับด้วยสเก็ตที่มันราคาค่อนข้างสูงด้วยครับส่วนคาพัทเนี่ยอันนี้ก็สเตเบิลอยู่แล้วนะประมาณนี้ประมาณ 40-50 เมตรอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะครับอากิที่เราใช้ไปทั้งหมด 10,000 อีก 5,000 กว่าๆนะครับไม่ถึง 20,000 ดีเลยผมแนะนำว่าถ้ามีเวลานะครับหรือแบบไม่รู้จะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มาฟาร์มที่นี่ก็ได้ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากจะมาฟาร์มผมว่าน่าจะเหลือชั่วโมงเราประมาณ 500M ซึ่ง 500M เนี่ยมันเยอะมากๆนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับบอกเลยว่าเกียร์ซีซั่นอาร์คแมนเนี่ยผมว่าชิลนะโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาข้อมูลของอาร์คแมนปรับใหม่มานะส่วนตัวผมเองนั้นก็คงจะประมาณนี้นะครับโอ้โหน้ำหนักเกินโอเคยังไงก็ขอบคุณมากๆครับที่ถามไทยเข้ามานะครับขอบคุณทุกการแนะนำด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำอะไรให้อะไรเงี้ยสามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับโอเคนะใครที่เข้ามาดูใหม่กด Subscribe ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะส่วนคนที่กด Sub อยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับหรือกดช่วยกดแชร์ด้วยก็ได้นะครับมันจะทำให้คลิปของเราเนี่ยได้รับการมองเห็นมากขึ้นนะครับในอัลกอริทึมของ YouTube นะครับโอเคอ่ะช่วงสตรีมก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับเป็นอังคารพุธพฤหัสช่วงหลังจากประมาณบ่าย2บ่าย3เป็นต้นไปนะครับจะมีว่าวันพุธนะถ้าเกิดว่าเซิร์ฟปิดวันพุธก็จะเปิดมาสตรีมวันพุธช่วงเช้านะครับ 9:00 ถึงเที่ยงนะครับประมาณนี้ฝากไปด้วยนะครับสำหรับช่องทางสตรีมที่ Twitch TV นะครับไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันครับ